สมภูนะชิวจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือมาด้วยกันนะแต่เหมือนไม่ได้มาด้วยกันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นจะเรียกวัฒนธรรมหรือความเคยชินของคนสมัยนี้เราก็ก้มนัดกันอย่างดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะแต่พอไปถึงโต๊ะเราต่างคนหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็คุยกับคนที่อยู่ไกลแสนไกลใครก็ไม่รู้โดยไม่สนใจไอ้คนที่นัดมานั่งกินด้วยคุณเคยรู้สึกไหมแล้วคุณจะนัดเขามาทำไมคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณนัดกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นเสร็จแล้วพอไปเจอหน้ากันเฮ้ยสวัสดีคุยกันได้เต็มที่5นาที10นาทีหลังจากนั้นทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุยกับคนทางไกลไม่สนใจคนที่นัดกันมาเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเก่ามากเฮ้ยวันนี้นะครับนัดคุณรัชนีมาคือตอนนี้มันอากาศร้อนใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยแบบวันก่อนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นซะหน่อยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นหนีร้อนมาเพิ่งเย็นหนีเสือปะจระเข้อาจจะขัดกันหน้าตาเราสองคนในวันนี้มาร้านไอติมแล้วจ้าไอ้ย่าร้านไอติมชื่อร้านณจันหุ่นอยู่แถวจันหุ่นแปลว่าอยู่แถวจันหุ่นอยู่แถวจันหุ่นอ้าวพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมาแล้วพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเจ้าของร้านแบบชิคๆว้าวพี่ก๊อฟเดี๋ยวพี่ก๊อฟนั่งก่อนสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟเฮ้ยดูหน้าตามันแปลกมากเลยไม่ใช่หน้าตาพี่ก๊อฟนะหน้าตาไอศกรีมเขามันเขาเรียกอะไรชื่อเรียกอะไรพี่ปังเย็นชาค่ะปังเย็นชาเอามาให้พี่ก๊อฟหน่อยปังเย็นชาปังเย็นชาหรือปังไม่ใส่ใจมนุษย์โลกหรือยังไงฮะมันปังเย็นชายังไงใช้เกล็ดชาเย็นนะคะเฮ้ยเขาตั้งชื่อก็เท่มากเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นเย็นชาดีกว่าก็คือปังค่ะเย็นก็คือปังรวมๆคือปังเย็นแล้วก็ตัวชาแล้วก็ใส่ชาใช่ปังเย็นชาไม่ใช่แต่ไม่ได้ชาเย็นพี่กำมูอย่าเข้าใจผิดนะว่าใส่ชาคือก้อนที่เอามาเกล็ดมาใส่อ่ะมันเป็นก้อนที่ไอศกรีมเป็นไอศกรีมที่รสชาเย็นแล้วก็เอามาฝนคือเขาจะเป็นคนโบราณเคยเห็นน้ำแข็งฝนไหมน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสแฉดอันนั้นมันจะก้อนสีอะไรคะขาวมันใสๆมันไม่ผสมอะไรมันคือน้ำเปล่าแต่ก้อนเนี้ยมันยังไงคะเป็นรสชาเย็นเลยเข้มข้นเป็นไอศกรีมเลยคือในก้อนน้ำแข็งนั้นน่ะมันเป็นชาเย็นมันเป็นชารสชาเลยเฮ้ยน้ำแข็งมันเป็นรสชาได้ไงเอาอธิบายเราก็ปรุงมาเป็นแบบเหมือนไอศกรีมเลยค่ะแล้วปรุงแล้วให้มันเป็นก้อนน้ำแข็งใช่แล้วทำเป็นก้อนน้ำแข็งก่อนมันเป็นสูตรของไต้หวันนะคะใช่เขาไม่ได้เอาชามาราดทีหลังนะในก้อนน้ำแข็งนั้นเป็นรสชาตินั้นอยู่แล้วแล้วมาใส่แชทใช้มือป่ะคะใส่มือป่ะไม่ค่ะใช้เครื่องค่ะเครื่องทำจากไต้หวันแล้ววิธีการไอ้นี่เป็นเม็ดๆนี่คืออะไรอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์อ๋ออัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์อัลมอนด์เอ้ยอัลมอนด์กับบักบกบั่นเฮาน่ะบักบกคนละอันอันนั้นอัลมอนด์อีสานอัลมอนด์อัลมอนด์แล้วก็มีเทนมแล้วก็นมข้นนมข้นราดแล้วก็ตัวขนมปังนี่ใช้เนยแท้เลยนะคะเนยสดแท้แล้วก็เอาไปอบก่อนว้าวแล้วดูถ้วยไอติมเขานะฮะเหมือนอะไรนะเหมือนไข่กระทะทำไมใช้ถ้วยแบบนี้มันดียังไงฮะก็รู้สึกว่ามันแบบกันเองมันแบบมีความสุขสนานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกเล่นมีกิมมิคคือผ่านการคิดมาหมดแล้วนะถ้วยนี้เท่าไหร่ครับพี่กอล์ฟถ้วยนี้140บาทค่ะ140บาทประดิษฐ์ประดอยมาได้น่ารักมากอ้าวยิ่งดูของผมนี่ยิ่งแปลกประหลาดพี่ดับเขาเป็นอะไรคะฮะน้ำลายไหลน้ำลายไหลจากน้ำลายไหลเป็นไงฮะพี่ดับโอ้ยไม่ต้องใส่ก็ได้พี่อ่ะอยู่ไกลมนุษย์โลกขนาดนั้นส่วนนี้นะคะจะเป็นเกล็ดมะพร้าวใช้มะพร้าวอ่อนนะคะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนทำมาเป็นไอศครีมแล้วก็เราใช้ลอดช่องวัดเจ็บลอดช่องแบบอย่างดีน้ำตาลตะโนดอะไรเงี้ยค่ะก็กินด้วยกันอันนี้จะเรียกว่าเป็นไอติมหรือเป็นขนมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานเนาะเราเรียกชื่อตั้งชื่อว่าอะไรฮะอันนี้จะเป็นเกล็ดมะพร้าวลอดช่องค่ะเกล็ดมะพร้าวลอดช่องเกล็ดมะพร้าวลอดช่องค่ะใช่ราคาคือก็ราคาก็140บาทเท่ากัน140เท่ากันนะครับอันนี้ของผมเพราะเอ้ยจะหลาย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 ระวังหลายนะฮะเปิดมานานหรือยังครับพี่ก๊อฟที่จันหุ่นซอยจันหุ่นเนี่ยครบ10ปีแล้วค่ะโอ้ใช่คุณไปอยู่ไหนมาทำไมไม่พาดิฉันไม่นัดดิฉันมาตั้งนานแล้วผมเดินมาแถวเนี้ยมาซื้อลาบซื้ออะไรบ่อยแต่ผมถ้ามาแถวนี้ไม่มาร้านจันหุ่นไม่ถึงจันหุ่นนะคะวันนี้ได้ถึงแล้วร้านเขาเด่นชัดมากนะคะต้นไม้เยอะอะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านหน่อยพี่ดับดูบรรยากาศร้านเอาดูทางถนนก่อนอันนี้ถนนถนนนี่เขาเรียกอะไรฮะนี่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญประชาราษฎร์บำเพ็ญนะครับจะเห็นรถวิ่งขวักไขว่ใช่ค่ะแล้วด้านนอกเนี่ยเขาจะประดับประดาด้วยต้นไม้แล้วก็กระบองเพชรนะสวยงามมาก
เราตั้งใจจะเป็นแบบสีเขียวให้กับเมืองตรงแถวนี้สีเขียวให้กับเมืองมันก็เขียวๆนะแต่พอเข้ามาในร้านครับดูเคาน์เตอร์นะฮะเดี๋ยวน้องดับให้ดูกว้างๆจะเห็นนะครับเขาจัดร้านได้น่านั่งมากแล้วเฟอร์นิเจอร์ในร้านจะเห็นว่าเก้าอี้ไม่เหมือนกันสักตัวเก้าอี้ไม่เหมือนกันสักตัวมันยังไงฮะพี่ก๊อฟทำไมเก้าอี้มันไม่เหมือนกันเวลาไปซื้อของเนี่ยไปซื้อกันคนละทีหรือไงฮะคือเราอยากให้คนที่มารู้สึกเหมือนมาบ้านเพื่อนเพราะที่นี่คือที่ต้อนรับของคนก็จริงนะถ้าเราไปร้านอาหารเราจะมีความรู้สึกว่าเก้าอี้เป็นเซตนี้ไอ้นู่นนะมันเหมือนจัดไว้ใช่แต่นี่เหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้ขโมยบ้านข้างๆมาเก้าอี้ตัวนี้เอาของวัดมาหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่บ้านคุณกำพูที่บ้านล่างก็ไปซื้อเก้าอี้จะดูจักเขาซื้อเก้าอี้ไม้เหมือนกันทุกตัวเหมือนกันทุกตัวแล้วนั่งไปนั่งมาเบื่อนะพี่ก๊อฟใช่อันนี้คือเขามาแต่ละครั้งเขานั่งเก้าอี้ไม่ซ้ำกันเลยเขาก็จะรู้สึกได้อารมณ์ใหม่ๆเออจริงนะทำไมคุณไม่คิดก่อนนั้นก่อนไปซื้อคิดแล้วอันนั้นคือคิดแล้วคือคิดไม่ครบแต่ความคิดมันได้แค่นั้นไงคนเรามันคิดได้ไม่เท่ากันนะแต่งร้านเหมือนบ้านเพื่อนเลยดูผนังนะคะมีอะไรก็มาแปะไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่โซฟาก็ไม่เหมือนกันสักตัวผมเข้ามาตอนแรกมันยังไงแต่พอดูนั่งเพลินๆไปมันเพลินนะอย่างน้อยระหว่างรอเนี่ยเราทำให้เรามีเรื่องคุยไงเฮ้ยเก้าอี้เนี่ยแกว่ามาจากไหนวะนี่มีโต๊ะนักเรียนรุ่นคุณกำพูเป็นเด็กด้วยนะโต๊ะนักเรียนของโรงเรียนโต๊ะนักเรียนของโรงเรียนจันหุ่นเลยเหรอใช่ค่ะเราตั้งอยู่หน้าโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญข้างๆกันเลยนะใช่ค่ะคือฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลยใช่ค่ะเราตั้งในพื้นที่ของโรงเรียนคือพอมาร้านของพี่ก๊อฟแล้วทำให้เรามีไอเดียการจัดร้านว่าบางทีนะพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จะจัดร้านค้าเนี่ยเราใช้วิธีไปบ้านเพื่อนแล้วหยิบมาทีละตัวนะไม่ต้องไปซื้อหรือขอบริจาคเฮ้ยเพื่อนมึงมีเยอะเหรอกูขอตัวนึงมีเพื่อน10คนก็ได้10ตัวได้10ตัวแล้วระหว่างรอทำให้เรามีเรื่องเมาว่าเอ้ามึงว่าเข้าเก้าอี้ตัวนี้มาจากไหนครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆนะเพราะว่าเก้าอี้บางตัวเขาไม่ไอ้นี่นะฮะขอเลยไม่ได้ยืมไม่ได้ยืมถนัดยืมขอเลยไม่ได้ยืมแล้วอันนี้เป็นโซฟาตัวนี้มันคืออะไรตรงที่ว่าเป็นอ่างอาบน้ำค่ะฮะอ่างอาบน้ำเก่านะคะมันเป็นอ่างอาบน้ำเดี๋ยวแต่ตอนนี้เป็นดีไซเนอร์เขาออกแบบมานะคะเป็นอ่างน้ำแล้วก็อันนี้ตรงก้นมันใช่ค่ะก้นอ่างน้ำเขาตัดมาแล้วก็สมัยโบราณใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นวัตถุโลหะนะใช่ค่ะสมัยก่อนนะใช่ของเก่าของสมัยก่อนถ้าอ่างอาบน้ำสมัยนี้เป็นเซรามิกคะเป็นยังไงคะเป็นพี่ดับอ่างอาบน้ำสมัยนี้เป็นยังไงอันนี้ทันเอ้ยไปไม่ทันได้อาบออกมาซะก่อนนะแหมอ๋อดีฮะวันนี้เราหนีร้อนมาเพิ่งเย็นจริงๆเราไลฟ์ผ่านเพจสำนักข่าวไทยตัวใหญ่ใช่ไหมคะตัวสำนักข่าวไทยโดยตรงนะคะฝากแชร์กันคนละแชร์สองแชร์แล้วฝากแวะมาทานด้วยนะแล้วพี่ก๊อฟเขาเปิดวันไหนถึงวันไหนเนี่ยพี่เปิดทุกวันค่ะที่เจ้าของร้านอยู่เปิดทุกวันนะคะวันไหนบ้างคะก็จันถึงอาทิตย์เลยนะคะยกเว้นวันที่แบบไม่สะดวกจริงๆก็จะปิดค่ะเวลาเปิด12เที่ยงตรงจนถึง4ทุ่มครึ่งค่ะครับทำไมเปิดเที่ยงอะพี่เพราะว่าตอนเช้าให้คนไปได้ทานอาหารก่อนเออใช่ของเรามันเป็นอาหารหลังอาหารใช่ครับมันต้องบ่ายๆไปแล้วก็ถึงเย็นถูกถึง4ทุ่มเหรอฮะ4ทุ่มครึ่งเลยอ๋อถึง4ทุ่มครึ่งมีคนมากินปังเย็นตอน4ทุ่มมั้ยยิ่งดึกยิ่งชอบกินกันนะคะเออแต่ดีนะคือการแบบนัดเพื่อนหลังจากทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยอ่ะชีคมากนะครับขอบคุณครับพี่ก๊อฟครับขออนุญาตใช้สถานที่คุยข่าวสิงห์ละอันพลน้อยไปข้างโรงเรียนแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้บรรยากาศแบบนี้ก็แวะมานะฮะแถวๆถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญดิฉันนี่แหละจะเป็นแขกประจำโมนต่อไปดิฉันจะเป็นแขกประจำของพี่ก๊อฟนะคะจริงๆเขามีเครื่องดื่มอย่างอื่นด้วยนะเอาคุณราชินีคุณไม่สั่งเครื่องดื่มเหรอคุณชอบอะไรน้ำดื่มมีชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยไหมคะพี่ก๊อฟค่ะพี่ก๊อฟมีกาแฟมั้ยเอามาเลยนะคะเอามาเลยนะแบบไม่หวานนะคะพี่เพราะว่าเรากินหวานละเราเป็นพวกรักเดี๋ยววันนี้คุณเล่าให้ฟังหน่อยทำไมมันข้างนอกไม่ร้อนแล้วเราอุตส่าห์หนีร้อนมาเพิ่งเย็นเนี่ยเมื่อวันศุกร์อะเราไอ้นี่ใช่ไหมพี่กำพูเราเครื่องเราแห้งเราก็ไปบางลำพูแล้วแฟนบอกว่าสงสารจังเลยทั้งคนถ่ายทั้งพิธีกรก็เลยบอกว่าเข้าที่มันไม่ร้อนมากกับเครื่องไม่แห้งแล้วมันต้องติดต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกเนาะปรากฏว่าเราเข้าร่มปุ๊บข้างนอกครึ้มปั๊บฝนตกเลยฝนตกเลยเพราะว่าตกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะเมื่อวานนี้ไปเล่นบอลนะฟ้ากระคึมฝนมันกระตอกร้องคึมๆผมก็ลงสนามนะเราก็แบ
ไม่ลงแล้วมันก็ยังไงอยู่ลงก็ลงวะแล้วมีไงฟ้าผงฟ้าผ่าบ้างไหมไม่มีไม่ได้สาบานไม่ได้สาบานไม่เชื่อหรอกไม่ได้สาบานไม่เชื่อไม่เชื่อซึสาบานไหมล่ะสาบานสาบานกันบรรยากาศสบายสบายจริงเลยวันนี้ฝากแชร์ก่อนนะคะใครอยู่แล้วเนี่ยพี่กัญญาวันนี้อยู่นอกสวนวันนี้อยู่นอกบ้านในสวนค่ะวันนี้ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะคุณกมลเอางี้ฮะตักเรียนว่าอย่างนั้นเลยเหรอมันอย่างนี้ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมที่การดามไม่กินหวานเพราะคุณรัฐเป็นคนอ่อนหวานเหมือนน้องอ่อนน่ะใช่ไหมเรื่องราวเป็นยังไงคะอ๋อคืออย่างนี้สามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะเข้าท่าดีนะวันนี้ถ้ามีหลับสุขเลยนะคือสามีภรรยาคู่หนึ่งนะภรรยาเนี่ยชื่ออ่อนขอโทษนะคะไม่อยู่ตรงไหนคะทำไมอ่ะไม่มันหนีบอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคอ่ะต่อค่ะถามหาไม่ภรรยาชื่ออ่อนค่ะภรรยาชื่ออ่อนค่ะตอนนี้ภรรยาก็ทำกับข้าวให้สามีทานค่ะนะสามีมันสามีทานวันก่อนมาก็ดีนะให้ชิมไงให้ชิมให้ชิมคุณพี่ขาชิมให้อ่อนหน่อยค่ะคุณพี่ชิมให้อ่อนหน่อยค่ะว่าอาหารเป็นไงบ้างคะสามีก็พอชิมเสร็จปั๊บนะฮะอันนี้จะป้อนจริงเลยอ่ะหยอดค่ะหยอดอันนี้มันเรียกหยอดข้าวต้มแล้วเออเหมือนเลยอ่ะสามีก็เหมือนกับว่ามันเค็มไหมคะคุณพี่เค็มไหมคะคุณพี่ไม่ใช่เค็มงั้นเค็มหรือหวานดีไม่ใช่โอ้เอาสักเรื่องสามีก็บอกว่าออนเค็มภรรยาก็คว้าขวดน้ำปลามาใส่ออนเค็มคว้าขวดน้ำปลามาใส่อีออนกูเค็มเรื่องคือออนเค็มไอ้ภรรยาก็ฟังก็นึกว่าออนเค็มอ๋อมันออนเค็มก็ใส่ใหญ่เลยไอ้สามีก็ไม่กล้าพูดอะไรเนาะใส่3ครั้ง4ครั้งอีออนกูเค็มเลยรู้เลยอย่าชื่ออ่อนนะอ่อนหวานอ่อนเค็มพี่สุดาฮ่าๆอย่างเดียวเลยนะคะพี่อะคำสามีภรรยาทำกับข้าวอร่อยครับคุณกำพูคุณสมจิตคุณสุภัทรีคุณปิยะวันนี้บรรยากาศพี่อัมพลอัมพรนะคะพี่บรรยงค่ะพี่ขวัญใจนะคะพี่ประเทืองพี่ปริยาพี่สมจิตนะคะภรรยาทำกับข้าวทุกวันภรรยาทำกับข้าวทุกวันอยู่แล้วค่ะก็รักตรงนี้แหละใช่ไหมคุณเก๋ไอ้เย่ไม่ได้ออกไปกินอาหารอินเดียแล้วใช่ไหมเราไม่เจอนานแล้วนะพี่ถึงนะพี่เก๋ทำงานอยู่รั้วติดกันแต่ไม่เจอกันลืมแขกโต๊ะสี่คนละเก๋แล้วหรือคนดีชื่อเก๋อันนี้เก๋คาเฟ่ไหนเนี่ยคนละเก๋ที่มาคาเฟ่พี่สุดาบอกว่าสบายไปมากมั้ยใจเงาเงาพี่ยุพินนะคะพี่กมลธรพี่สุพานันท์หนุนตักไปเลยเอาไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องค่ะเขาไม่คิดแต่หนูคิดคนหน้าตามันดีนี่เขาบอกว่าเขาอยากขี้เหร่จังเลยอ่ะเขาวุ่นวายมากเขาอยากอ้วนๆแบบดังแบบแบบอะไรเงี้ยไม่อยากหล่อนะพี่ดวงใจพี่สมหวังพี่ติ๊กด้วยนะตกลงคุณบอกพยาเกินอากาศยังพยากรคืออย่างนี้ค่ะช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนเข้ามามีฝนฟ้าคะนองนะคะคุณผู้ชมคะบางแห่งเนี่ยอาจจะมีฟ้าผ่าเมื่อวานนี้ยังก็ห่วงคุณมากคุณไปเล่นบอลแล้วฝนมันครึ้มเห็นฟ้าผ่าเด็กเนาะเราก็กลัวไงหายากอ่ะหน้าตาอย่างเงี้ยคนเนี้ยหายากโอ้ยแต่ไปแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยนะคะแต่ให้ระวังนะคะวันนี้วันที่5ใช่ไหมคะ5เมษายนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานก็มีเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลไม่รอดนะคะโดนด้วยไม่งั้นวันนี้ถึงได้ครึ้มไงแถวอุทัยชัยนาทลพบุรีสระบุรีเนี่ยโดนหมดเลยนะคะส่วนภาคใต้ก็มีเพชรบุรีกับประจวบเฮ้ยบ้านคุณไม่ใช่หลังคาเปิดแล้วเหรอที่บ้านลาดอ่ะเพชรบุรีอ่ะปกติมันก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนอะไรไม่ได้แล้วไม่เป็นไรปกติก็สาดอยู่แล้วผมอยากไปนอนตากฝนนะโอ้ยเอาก็จริงๆอ่ะถ้าได้นอนตากฝนเนี่ยพี่ดาไปนอนยังพี่ยังชอบรถสันลุกไหมเหรอรถสันลุกเปิดประทุนบ้านเปิดประทุนมีผลไปเปิดประทุนมีผลไปถึงวันที่6จริงๆเปิดประทุนไม่ใช่แพงนะไม่มีเงินซื้อหลังคาเฮ้ยตอนแรกผมทำบ้านนะคุณเลชนีถ้าใครเคยเห็นคลิปผมในบ้านนะไอ้บ้านในคลิปคลิปในบ้านหรือบ้านในคลิปบ้านในคลิปตอนแรกเราก็ตั้งใจไว้นะตั้งใจว่าหลังคากระเบื้องเป็นลอนคู่แต่พอดูไปดูมาทำไปทำมาแล้วงบหมดเป็นสังกะสีครับ
ตอนแรกฝานี่กับฝาไม้สักอย่างดีฮะสุดท้ายเป็นสุดไม้ละแหนงไม้ละแหนงครับแรกๆก็กะว่าจะใช้สังกะสีทำฝานะแต่เขาบอกว่าใช้สังกะสีเนี่ยบางทีมันก็ร้อนเนาะร้อนสิใช่เดี๋ยวเอาข่าวนี้หน่อยเพราะว่าความจริงท่านผู้ชมอาจจะเห็นข่าวที่คนเอเชียเนี่ยถูกทำร้ายที่อเมริกาไม่ใช่เรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของการเกลียดชังชาวเอเชียตอนนี้ใครที่มีญาติพี่น้องไปมันมาจากอะไรรู้ป่ะมันมาจากโควิดที่ระบาดมาจากเอเชียจุดประสงค์จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นเลยเขามันมีมานานแล้วใช่เนี่ยนี่อ่านจากข่าวไม่มันรุนแรงขึ้นตอนที่โควิดเนี่ยไอ้กรณีนั้นก็กรณีนั้นก็ใช่อยู่ใช่ไหมที่ไปหาว่าเป็นตัวแพร่เชื้อตัวแพร่เชื้อจากเอเชียจริงๆมีมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมมันคือความเกลียดชังเชื้อชาติเนี่ย มันเหมือนมีมาตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนแล้ววะย้อนไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้นานมากสมัยก่อนนี่มีเรื่องผิวดำผิวขาวในประเทศเขาอะนะแต่นี่น้อยลงแล้วนะนี่น้อยลงเยอะนะเพราะว่าดารานางแบบน้อยลงแม้ทั้งผู้นำอเมริกาเองเขาก็ผิวสีอ่ะก็ถือว่าน้อยลงแต่ว่าในชนบางกลุ่มเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยก่อนในกลุ่มคนบางกลุ่มก็ยังมีความชังความอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็อร่อยมากเลยอ่ะคือแบบรสชาติไม่หวานมากอะค่ะนั่นคุณแม่เหรอฮะอ๋อคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ครับคุณน้ำมูคุณปากเสียมากเลยไม่เรียกเขาแม่ได้ไงเขาเป็นแค่พี่เองอะหาพี่เขาแก่หรอไม่ใช่ แล้วผมจะพูดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ตัวหาวิธีแก้ตัวก่อนนะครับไม่เรียกว่าคุณแม่แล้วแม่คุณกลับได้ไงเป็นคุณพี่ถามว่าพี่เขาอายุเยอะไม่ใช่หมายถึงว่าแม่คุณโอ้แม่คุณเป็นลูกใครโอ้แม่คุณเป็นลูกใครรู้บ้างไหมบาดใจบาดตาคุณน้ำหัวคุณพลาดมากฮะคุณแม่ตายเลยตายเลยตายไม่มีทางที่เกิดเอาจากร้านได้บอกว่าวันนี้อ้าวมาคุยต่อนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวคนเอาแท่งเหล็กนะครับบุกไปทำลายร้านสะดวกซื้อของชาวเอเชียในรัฐนอร์ทแคโรไลนาอยู่มองใดแล้วตะโกนถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติแล้วตำรวจก็ไปจับและแคโรไลนาคุณไม่เคยไปเหรอไม่เคยแคโรไลนาแคโรไลนาที่เขาขายแครอทเยอะๆคุณรัชนีมั่วจริงคุณคุณจะถามที่ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันรัฐแคโรไลนาเอากระชับกระชับนะมีเรื่องอื่นนะนะครับอีก10นาทีเองอุ้ยตายละจริงจริงไม่ผมกำลังบอกว่าแต่ว่าอย่างว่าไอ้เรื่องการชังเชื้อชาติชังอะไรถ้าเราสามารถทำให้คนคิดเหมือนกันได้มันก็ไม่เกิดปัญหาถูกไหมใช่แต่ปัญหามันเกิดไงแล้วก็เรื่องเชื้อชาติเรื่องตำแหน่งแห่งที่เรื่องชนชั้นเรื่องอะไรเนี่ยมันมีมาแต่โบราณกาลพุทธเจ้านะสมัยพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอะไรอีกอ่ะพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่วันคุยเรื่องธรรมะขอเอนนอนได้ไหมไม่ใช่ธรรมะอ้าวเหรอเป็นเรื่องสังคมอ๋อสังคมเป็นเรื่องสังคมก็คือว่าในประเทศอินเดียก็มีเรื่องวรรณะใช่ไหมสมัยก่อนสุขะพละวรรณะสุขะพละเฮ้ยคนละอย่างอายุวันโนสุขังพละไม่ใช่หมายถึงวรรณะสี่คือชนชั้นพราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรค่ะแล้วก็ต่ำสุดคือจันทานนะฮะสูตรนี่คือชาวบ้านทั่วไปเลยนะครับบ้านเราไม่มีอินเดียเขาก็มีแบบนั้นพุทธเจ้าก็พยายามเผยแพร่ศาสนาพุทธว่าไอ้เรื่องชนชั้นมันเป็นสมมุติสมมุติที่สมมุติขึ้นมาคนจะดีจะชั่วคนจะดีจะเลวไม่ได้เกี่ยวข้องกับวรรณะเลยจริงบางคนเกิดวรรณะสูงสุดแต่ทำไม่ดีก็คือคนไม่ดีใช่อยู่ที่บางคนเกิดวรรณะจันทานต่ำสุดเลยแต่เป็นคนดีมากแต่เป็นคนดีมากนั่นก็คือคนดีดีชั่วที่ตัวทำสูงต่ำที่ทำตัวนี่คมมากคมมากใช่คมใช่ไหมเหมือนทำนองเดียวกันครับเชื้อชาติจะเอเชียจะยุโรปจะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนดีหรือไม่ดี มันไม่ได้เกี่ยวกับผิวดำผิวขาวไม่ได้เกี่ยวกับสูงต่ำไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับ11เอ้ยไม่ใช่นะครับสูงต่ำไม่เกี่ยวกับอะไร11นี่สูงใช่ไหมไม่ใช่นะฮะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องนี้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็อย่างว่าคนบางกลุ่มเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ยังมีการเชื่อยังมีการภาษาสมัยใหม่เรียกว่าบูลลี่ผมเนี่ยชอบอ่านประวัติคนนะครับผมไปเจอประวัติของคุณมอริสเคย์
อ๋อที่อยู่อะไรโรคเบี้ยวโรคเบี้ยวอ่ะอ่าสมัยพี่ปูเพื่อนพี่ปูโรคเบี้ยวเลยพี่ปูเนี่ยสนิทกันนะฮะคุณมอลลี่เคเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนผิวเข้มๆนั่นแหละใช่เขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเราเห็นเขาในสไตล์ที่เป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะเฮฮาใช่ใช่เป็นคนผ่านสื่อผ่านอะไรใช่ใช่แต่คุณรู้ไหมคุณมอลลี่เคกว่าจะมาถึงวันนี้ที่อายุ55ปีเนี่ยนะพี่มอลลิสเนี่ย55เอาแกอายุ55เป็นพี่เราตั้งเยอะเลยเป็นพี่เราเยอะแกเกิดพ.ศ. 2508โอ้กว่าที่แกจะมาถึงวันนี้นับตั้งแต่เด็กนี่นะแกผ่านความลำบากยากเข็ญชนิดที่เรียกว่าเลือดตาเพราะเขาผิวสีใช่ไหมแสดงว่ายุคย้อนไปมันคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังคือคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของคุณมอลลิสเนี่ยเป็นคนฉะเชิงเทราแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารอเมริกันยุคขาดอเมริกันสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วคุณแม่ก็มีท้องแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อก็กลับไปแล้วเขาก็ไม่เคยเจอพ่อเขาอีกเลยไม่เคยเจอเลยนะเอาวันเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยคุณเห็นข่าวคุณมอลลี่เคประกาศตามหาพ่อเขาไหมล่ะคือแม่เขาตายนะครับแล้วเขาก็ประกาศตามหาพ่อเขาโดยที่เขาไม่มีภาพถ่ายไม่มีอะไรสักอย่างนะ มีเฉพาะหน้าตาของเขาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ผ่านโซเชียลรู้สึกเขาเจอพ่อแล้วใช่ไหมใช่ไหมล่าสุดพ่อชาวอเมริกันนั่นน่ะผมจำชื่อคุณพ่อแกไม่ได้คุณพ่อชาวอเมริกันนั่นน่ะก็มีการติดต่อกันทางโซเชียลจนกระทั่งมาเจอกันแล้วคุณพ่อก็บอกว่าโหยเห็นลูกชายแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเป็นลูกเป็นลูกเขาเพราะหน้าตาเขาโดยไม่มีการโดยไม่ต้องไปตรวจ DNA ก็ได้แต่คุณมอลลี่เคแกบอกว่าขอให้ตรวจ DNA พอตรวจ DNA ออกมาป้าปรากฏว่าใช่เลยแกบอกว่าแกมาเจอพ่อตอนนี้แกมีพ่อเป็นของตัวเองตอนอายุ54แต่ก่อนนี่เป็นพ่อรับถือคนอื่นเป็นพ่อเอาเนาะไม่มีพ่อคุณรัชนีพอแม่ตายก็ว้าเวมากแต่กว่าที่จะมาเจอพ่อนะวันนี้ที่แกบอกว่าตอนนี้แกมีนามสกุลเป็นของตัวเองละแต่ก่อนใช้อะไรอ่ะนามสกุลเข้าใจว่านามสกุลแม่ขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้น้ำมะตูมฝาจีนต้มกับน้ำตาลพี่ก๊อฟน้ำมะตูมเนี่ยมันลดกำหนัดใช่ไหมที่พระท่านฉันตอนเย็นน่ะใช่ดิฉันทราบมาพี่กระเจี๊ยบมะตูมฝาจีนนะคะต้มกับน้ำตาลตะโนดพี่ก๊อฟคะถ้าให้กำมันจะลดเหรอพี่ไม่แน่ใจค่ะผมขอแบบที่เพิ่มได้ไหมคนจะลดใช่ไหมคะจริงๆแล้วคนต้องเอาที่เพิ่มครับมันไม่มีอยู่แล้วมากไม่ใช่ฮะขอบคุณค่ะว้าวเสิร์ฟน่ารักมากเลยแล้วมีสไตล์แล้วนะนี่อันนี้เป็นเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะไอ้ด้ามเนี่ยอันนี้ทับพีไม่ใช่กระทะเหมือนอะไรใส่แต่เป็นทำจากไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าดูดิแล้วก็ไม่เหมือนกันอีกนะอันนี้ถาดนี่ก็มาอย่างงี้ก็มีเรื่องให้คุยนี่มันถาดขนมนี่ใช่ป่ะถาดขนมปังถาดขนมมากใช่ป่ะไปขโมยจากบ้านใครมาอีกล่ะอันนี้ก็เปิดขวดใส่ได้เลยแต่ว่าตอนที่แกเป็นเด็กอ่ะคุณรัชนีอันนี้เรื่องพี่ก๊อฟใช่ไหมคุณมอลลี่เคคุณโอ้ยงงตอนที่ก๊อฟเป็นเด็กหรือมอลลี่เคเป็นเด็กท่านเป็นพักๆดีแล้วแฟนชอบแบบเนี้ยคุณมอลลี่เคเขาตอนเป็นเด็กเขาทรมานมากไปเข้าโรงเรียนถูกเพื่อนด่าว่าว่าไอ้ดำมั่งละไอ้ไม่ลูกไม่มีพ่อมากสมัยก่อนเนาะจนกระทั่งไฟกับเพื่อนอะไรนะก็ตีไฟไฟไฟคืออะไรไฟอ๋อคือต่อยคือทนไม่ได้ไงบางทีก็ทนไม่ได้ตามภาษาเด็กอะถูกล้อมากๆเข้าค่ะจนครูตีอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ไปอยู่บ้านอาจจะเป็นคนรูปร่างใหญ่ด้วยไงเวลาต่อยกับเพื่อนก็ชนะด้วยแล้วก็ไปอยู่สถานสงเคราะห์อะไรต่างๆใช่หรอแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเรียนหนังสือหนังหานะครับจนกระทั่งแกเป็นคนรักเรียนแต่ว่าแกคือจนยิ่งกว่าจนแหละลำบากก็ลำบากนะครับไปอยู่สถานสงเคราะห์เนี่ยค่ะแต่ว่าวันหนึ่งคนเราเนี่ยถึงเวลาเขาจะได้ดิบได้ดีนะค่ะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีคนเขาจะถ่ายละครถ่ายหนังเนี่ยเขาก็ชวนไปประกวดรู้สึกจะโดมอนแมนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็ได้เป็นใช่ไหมได้เป็นรองนะใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมีงานมิวสิกวิดีโออะไรตัวนี้อะไรเป็นพิธีกรเป็นนายแบบเป็นอะไรตัวนี้อะไรที่ผมเล่ารัดๆนะเพียงแต่ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งอย่างคุณมอลลิสเคนนะครับที่เขา
ในภาพที่เราเห็นคือโลกเบี้ยวอารมณ์ดีสมัยก่อนใช่ไหมแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการผ่านกว่าจะผ่านชีวิตมาได้แต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ย มันต้องอดทนมานะพยายามต่อสู้แล้วก็ต้องมีเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะค่ะไม่งั้นมันสู้ไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยนะครับ มันมีความยากลำบากที่แตกต่างกันมากๆเราอย่าคิดว่าเราลำบากอยู่คนเดียวอาจจะมีคนลำบากกว่าเราเยอะแยะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่คนที่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนเก่งเสมอไปคนที่สำเร็จคือคนอะไรคนที่มาทำอะไรก็ตามที่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนเก่งเสมอไปต้องเป็นคนยังไงแต่เป็นคนที่ทำแล้วไม่เลิกทำแล้วไม่เลิกทำสิ่งนั้นแล้วไม่รู้จักเลิกก็ฉันชอบอย่างนี้ฉันจะทำแบบนี้ฉันจะไม่เลิกมันก็ไปถึงเป้าหมายช้าเร็วก็ต่างกันไปว่าก็จริงนะเอาจริงๆเหมือนคุณจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมเหมือนคุณจะไปเชียงใหม่บางคนคุณมีเงินคนนั่งเครื่องบินไปใช่แต่บางคนเราไม่มีเงินขนาดนั้นเรานั่งรถบขสไปอาจจะหลายวันหน่อยบางคนบอกไม่มีอะไรเลยกูถีบจักรยานไปก็ได้แต่รายเดือนหน่อยกว่าจะถึงแต่มันถึงเหมือนกันนะเอาเราบางทีเราเดินก็สำเร็จเหมือนกันแต่เราไม่เลิกใช่ไหมถ้าเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมก็วิ่งเห็นไหมแกก็วิ่งไปเพราะว่าแกไม่ค่อยรวยแกก็วิ่งเนี่ยไม่ใช่ละเข้าใจผิดปรับจูนใหม่จูนพี่ตูนเนี่ยอย่างรวยเลยอ่ะอย่างรวยรวยกว่าคุณเยอะเลย อ่ะแต่เขาทำงานน้อยกว่าคุณมากเลยอ่ะเอาคุณอย่ามาซ้ำเติมแต่คุณอย่าเลิกนะเพราะสักวันคุณจะประสบความสำเร็จอันนี้ดิฉันฟังเขามาเมื่อกี้ฟังคนข้างนอกเขาพูดอ่ะเขาพูดดีนะค่ะนะคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่เลิกแต่กินน้ำมะตูมหน่อยไหมลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยทักทายก่อนนะคะพี่ธนโชตมีคนตบมือให้คุณนะคุณนิชานิดเขาตบมือเขาบอกว่าไปได้แล้วเพราะงั้นนะบ้าอ่ะแล้วก็ตบมือให้พี่สุรีรัตน์บอกว่ากำลังรับชมคุณอะพี่อะบอกว่าให้เล่าต่อให้เล่าต่อบอกว่าคุณวนิดาก็คุณกำพูไงคะนี่ไงที่ทำแล้วไม่เลิกใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นเอาเรียกเลยล่ะเดี๋ยวเขาก็จบของเขาเองนะคะน้องวันบอกว่ากินของที่ตรงหน้าแล้วทำเอาหิวเลยนี่ละลายนะคะคุณกำพูคุณไม่กินมันละลายนะเนี่ยผมหงุดหงิดอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับผมพูดเลยนะพวกไอติมเนี่ยคือเวลาอะไรเอามุกไม่ใช่มุกอะไรไม่ใช่มุกผมจะเล่าให้ฟังผมมีปัญหามากเวลาไปซื้อไอติมเพราะว่าท่านต้องระวังนะไปซื้อไอติมแล้วก็เดี๋ยวเอาแขวนไว้ก่อนแล้วจะกลับมาจะกินนะขโมยขโจรมันเยอะจริงวันก่อนผมไปซื้อมา2แท่งคุณรัชนีเป็นไงผมเอามาแขวนไว้ประตูหน้าบ้านแขวนไว้แล้วผมเข้าห้องน้ำปวดท้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวออกมาครับมันน่าเจ็บใจมีคนมาขโมยไอติมผมหายไปครับแล้วยังไม่พอนะมันน่าช้ำใจตรงที่เอาน้ำใส่ไว้ให้แทนน่ะมันเจ็บใจตรงนี้แล้วมันเอาไม้ไปด้วยไหมไม้มันก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละมันน่าจริงไอ้ติม2แท่งครับซื้อมาตั้งหลายบาทเหลือไว้แต่ไม้กับเหลือไว้แต่ไม้กับถุงแล้วก็มีเอาน้ำใส่ไม่รู้ฉีดน้ำเข้าไปในถุงไอติมผมได้ไงมันไอ้ขโมยเนี่ยมันโง่เนาะมันจะมาขโมยอะไรขนาดไอติมโอ้ตายอ้าวช่วงนี้ร้อนเอาความรู้หน่อยหลังจากฟังเรื่องไร้สาระมาแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะทาง MEA คืออะไรคะการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปพิสูจน์การเปิดแอร์ในช่วงหน้าร้อนเขาเอาแอร์เนี่ยนะคะตัวแอร์เนี่ยไปตั้งไว้ในอุณหภูมิที่ต่างกันไปถึงตัวคอมเพรสเซอร์มันนะจะสังเกตว่าข้างนอกมันร้อนใช่ไหมเขาก็เลยไปตั้งอุณหภูมิ35องศา41องศา2ตัวแต่ว่าข้างในห้องเนี่ยเปิดแค่26องศาไปถึงอุณหภูมิห้องเปิด26แต่ตัวแอร์เนี่ยไปตั้งไว้ข้างนอกที่มีความร้อนต่างกันปรากฏว่าตัวแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ที่มันอยู่ในอุณหภูมิที่มันร้อน41องศาเนี่ย มันกินไฟมากกว่าตัว35องศาคุณกำลังบอกว่าต่อไปเอาคอมเพรสเซอร์แอร์มาไว้ข้างห้องแล้วเอาท่อแอร์ไปข้างนอกเหรอไม่ใช่เล่าให้ฟังว่ามันกินไฟต่างกันจริงๆระหว่างหน้าร้อนกับหน้าที่ไม่ร้อน oh. อากาศร้อนที่เราเปิดแอร์เนี่ยเราเปิดชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าถ้าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์มันอยู่ในที่ร้อนมันกินไฟมากกว่าประมาณ 14% ครับและวิธีการเขาก็แนะนำว่าถ้างั้นเนี่ยอุณหภูมิห้องเนี่ยควรจะปรับไว้ที่26ก็พอปรับ26เพราะว่าประเทศไทยเขาคิดไฟแบบอัตราก้าวหน้า ยิ่งใช้เยอะยิ่งไฟเยอะผมจะใช้วิธีการเปิดพัดลมให้คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ใช่เขาแนะนำไม่ต้องเปิดแอร์26แล้วเปิดพัดลม
ป่าเข้ามาในห้องให้กระจายมันจะช่วยให้ห้องเนี่ยเราเย็นโดยที่ไม่ไปลดถึง18องศา20องศามันจะทำให้ประหยัดไฟลงเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันอยู่ข้างนอกมันกินไฟมากกว่าปกติเปิดพัดลมช่วยเปิดพัดลมในห้องช่วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตั้งอุณหภูมิห้องไว้แค่26ก็พอแล้วเปิดพัดลมเอาเอออันนี้ดีนะท่านผู้ชมครับลองใช้เทคนิคนี้ดูการไฟฟ้าพอไปคำนวณแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าค่าไฟเราจะต่ำกว่าก็คือ1เปิดพัดลมช่วย2เปิดอุณหภูมิแอร์26องศาเซลเซียสเพราะว่าข้างนอกเนี่ยหน้าร้อนมันกินไฟเยอะกว่าหน้าอื่นๆทั้งที่ชั่วโมงเปิดแล้วเท่ากันผมเนี่ยบางทีผมทึ่งนะเวลาเรานั่งเครื่องบินจะลงข้างสนามบินอะมองลงมาข้างล่างเราจะเห็นเมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่หลอดไฟดวงไฟเต็มไปหมดเลยตอนเย็นคือที่ไหนก็แล้วแต่ดวงไฟเต็มเราก็คิดนะวันหนึ่งเราผลิตไฟมาใช้นี่มันไฟเท่าไหร่วันนี้นะไฟเต็มเลยแล้วอนาคตเนี่ยไฟจะหมดไปไหมเนี่ยบางทีเราคิดเยอะนะไฟจะหมดไปไหมหรอไม่น่าหมดนะแต่ตอนนี้หมดเวลานะคะหมดแล้วหมดเวลาแล้วที่สำคัญคือน้ำแข็งผมถูกขโมยอีกแล้วใครเอาน้ำมาใส่ไปใช่ไหมน้ำถูกขโมยเนี่ยพี่แอมมี่บอกว่าทุกวันนี้ตั้งแอร์28ค่ะแล้วก็เปิดพัดลมอ๋อเยี่ยมมากเปิดพัดลมช่วยนะคะแต่ของที่บ้านตอนแรกปรับเป็นโหมดดูดความชื้นแล้วค่อยๆเปิดความเย็นอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเทคนิคแต่ผมว่าเราเข้าที่เย็นมากมันไม่ดีตรงที่มันทำไมคะมันบรรยากาศมันเหมือนห้องนอนเอ้าห้องนอนอยากนอนก็นอนไปสิคะแต่ปกตินอนคุณอนุญาตจริงเหรอปกตินอนกับใครอะคะครับโอ้ยคนเดียวสินอนจะไปนอนกับใครมันก็ไม่ใช่ห้องนอนหรอกเพราะมีคนอยู่เยอะแยะอ่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้มาลุ้นกันว่าจะไปไหนนะคะครับได้ลุ้นทุกวันเลยไม่บอกไม่บอกพรุ่งนี้ไม่บอกให้ลุ้นเราให้ลุ้นเราเฮ้ยวันพรุ่งนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอเอาวันหยุดจักรีเอ้าวันจักรีวันหยุดเราจะไปกินอะไรล่ะเนี่ยเป็นหยุดราชการไม่มีอะไรกินท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรกินฟรีเลยเอ้ยไม่ฟรีสิคุณต้องจ่ายพี่ก๊อฟจ่ายค่ะจ่ายค่ะเดี๋ยวพี่ก๊อฟคิดตังค์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ก๊อฟเลี้ยงหรือว่าจ่ายเนี่ยพี่ก๊อฟคิดตังค์ค่ะคิดต้นทุนก็ได้ค่ะต้นทุน5บาทใช่มั้ยต้องคิดเรามั้งนะพี่ก๊อฟต้องคิดตังค์ใช่ค่ะเพราะว่าค่าแอร์อะไรด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือมาให้เขาเปิดก่อนเวลาจริงๆเขาเปิดเที่ยงรายการเรา 10:30 นเรามาเปิดก่อนเวลาใช่เอาละลาแล้วนะคะครับพบกันกับข่าวราดแกงนะคะพรุ่งนี้หยุด1วันแล้วพบกันวันพุธเนาะสวัสดีค่ะ